โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่อง Art Tell a Story หรือช่อง Art อยากเล่ากันนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอตัวละครจากลิมบัตคอมพานีพร้อมกับสรุปเรื่องไปในตัวด้วยนะครับนั่นก็คืออิสมาเอลเองนะครับเอาล่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเธอนั้นเป็นเพศหญิงและอายุไม่ใช่จริงอายุนั้นยังไม่ทราบนะครับความสูงอยู่ที่172เซนติเมตรนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในบทนำนะครับเธอนั้นจะเป็นผู้หญิงที่มียังไงดีอะรูปร่างของเธอใช่ไหมรูปร่างที่มีธรรมดาธรรมดาผิวสีซีดนะครับมีผมยาวถึงเข่าเป็นรอนและมีวอลลุ่มเป็นพิเศษมีสีส้มสดใสนะครับมีแทบคาดศีรษะหนาทอด้วยเชือกและลิปบิ้นสีขาวอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างมีกระสีเข้มจำนวนหนึ่งไหลผ่านจมูกและแก้มของเธอและเหนือกระเหล่านั้นเธอมีดวงตาสีเขียวขุ่นพร้อมขนตาแหลมคมและคิ้วเล็กน้อยอิสมาเอลสวมเครื่องแบบมาตรฐานของลิมบัตคอมพานีแต่เสื้อคดคาดที่เอวและตัดอักษร2ตัวสุดท้ายของชื่อของเธอออกรหัสพนักงานของเธอถูกปักไว้ที่หน้าอกด้านขวาของเสื้อโค้ทรองเท้าของเธอเหมือนกับรองเท้าของคนบาปส่วนใหญ่ยกเว้นสีน้ำตาลมากกว่าสีดำ เธอนั้นจะถือโล่ที่มีชื่อว่าช่างมันกูอ่านไม่ออกโดยมีแถบ3คำแทบพาดอยู่บนใบหน้าและกระบองสีดำที่มีปีกซึ่งทำมาจากแถบสีขาวแนวตั้งจำนวนมากเรียงกันตามแนวรัศมีในช่วงเวลาที่เธอเป็นกะลาสีเหลืออิสมาเอลมีผมยาวถึงคางสวมเสื้อสเวตเตอร์สีเทาและชุดเอี่ยมหนาและถุงมือสีดำเธอยังถือชมวกมากแบบชมวกใหญ่ๆนะอีกด้วยออติสอธิบายว่ามือของเธอแน่นอนและมันโคตรจะหยาบเลยแหละบุคลิกภาพของเธอนั้นอิสมาเอลเป็นคนบิดเดียเป็นคนที่มีจิตใจสงบสุดและคาดหวังในการตัดสินใจที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลมากที่สุดเธอมีแนวโน้มที่วิจารณ์คนรอบข้างเป็นพิเศษโดยไม่คำนึงถึงระดับอำนาจของเธอเนื่องจากเธอจะจัดลำดับความสำคัญของความมีเหตุผลมากกว่าพิธีการสิ่งนี้นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดกับเพื่อนบาปของเธอเธอมักจะปะทะคารมกับฮีกิฟเสมอที่แสดงออกอย่างหน้าด้านและพบว่าการปฏิบัติของออติสต่อดันเต้นั้นดูไม่สุภาพแต่ก็น่าขบขันและไว้ใจได้อย่างสม่ำเสมอและความปรารถนาในความรู้สึกของอิสมาเอลบ่งบอกถึงนิสัยแน่วแน่ของเธอและความสลัดโดยรวมของเธอเพื่อสอดคล้องกับความวาดหวังอันแน่วแน่สูงสุดของเธอโดยว่าไปแล้วอิสมาเอลจะรู้สึกถึงอย่างแรงกล้าต่อคนรับค่าของเธอและมีความคิดที่จะหนักแน่นมากอย่างวงกว้างโดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลมากที่สุดเธอเห็นว่าพวกเขาเป็นเช่นนั้นเธอก็ไม่รังเกียจหรอกที่จะเก็บขุนความขุนเคืองไว้และจะไม่ให้อภัยและลืมง่ายๆด้วยเมื่อมีคนทำลายความหวังไว้ใจจากเธออย่างไรก็ตามอิสมาเอลเต็มใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ของเธอต่อบทที่4มั้งนะเห็นว่าเธอโจมตีดันเต้อย่างรุนแรงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะบ่นเกี่ยวกับพวกเขาและความสามารถในการบริหารจัดการของพวกเขาก็ตามอิสมาเอลถอนคำพูดดูถูกของเธอหลังจากตระหนักถึงความสมบูรณ์แบบแผนของเอฟฟี่และโซเดในช่วงเริ่มต้นของชัปเตอร์2และพูดถึงบุคลิกที่บิดเบี้ยวของเรียวชูอย่างภาคภูมิใจเมื่อมันเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในตอนที่เจอกับกลุ่มต่อต้านนอกจากนี้อิสมาเอลยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพโดยทั่วไปและความสามารถในการปรับตัวและกล่าวถึงในงานหน้าก่อนนั้นของเธอเช่นข้อผิดพลาดประการหนึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของคนอื่นได้ทัศนคตินี้ทำให้เกิดความเครียดอย่างมากเมื่อตระหนักถึงภารกิจต่อไปที่เขตของยูคอบและเธอใช้ความรุนแรงอย่างมากในการเตรียมการและปะทะรุนแรงต่อทัศนคติที่ดูหมิ่นของฮีคิปต่อการเดินทางที่กำลังจะเริ่มขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในครั้งแรกที่เธออารมณ์เสียอย่างแท้จริงอิสมาเอลไม่ได้ยึดติดกับชัยชนะอย่างเดียวโดยเชื่อว่ามันเป็นผลพันธ์ตามธรรมชาติหากใครทำงานอย่างถูกต้องอิสมาเอลก็จะรู้สึกประทับใจกับประสบความสำเร็จและเป็นมิตรอย่างมากและมีช่วงเวลาที่เธอแบ่งปันรอยยิ้มที่จริงใจกับเธอกับร่วมทีมของเธอด้วยในตอนนั้นอิสมาเอลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพที่สำคัญซึ่งอาจชัดเจนมากในซัปเตอร์ที่5ตอนแรกอิสมาเอลเริ่มกักขังตัวเองให้ห่างจากคนอื่นแม้ว่าเธอต้องการความช่วยเหลือก็ตามระยะเวลาการแยกตัวของเธอนะที่สุดลงเมื่อคนบาปเห็นขึ้นแรกหลังจากนั้นเธอก็ออกจากห้องเพื่อเห็นเธอว่าเธอใช้เวลาเตรียมการอาวุธของเธอเพื่อจะทำให้มันเจ็บปวดอย่างมากขึ้นในขณะที่พวกเขาขึ้นรถบัสอยู่ความไม่พอใจของอิสมาเอลที่มีต่อเพื่อนคนบาปก็เริ่มขึ้นเธอมักพูดสั้นๆกับเพื่อนร่วมทีมของเธอทำให้พวกเขาเสื่อมเสียอยู่เรื่อยมาแม้ว่าเธอจะพูดเป็นอย่างอื่นก็ตามเถอะนะแต่เธอก็เริ่มทำตามใจตัวเองบ่อยขึ้นรวมทั้งความรุนแรงก็ตามในขนาดครั้งตอนที่ก็ได้ไปที่ท่าเรือนะครับโดยที่อิสมาเอลถือสมวกไปต่อหน้าโจรสลัดทวินฮุกและพยายามโน้มน้าวให้พวกเขาจ่ายค่าไถ่เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ LCCB กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทำนองเดียวกันเธอยืนการว่าพวกเขาจะฆ่าสมีแม้ว่ากลุ่มเดอะไมมิสจะโจมตีพวกเขาก็ตามแต่อิสมาเอลก็คงพยายามฆ่าเธอด้วยความหนุนหนงเหมือนเดิมโดยสิ่งเดียวที่จะช่วยให้สมีรอดมาได้คือดันเต้เข้าไปโจมตีพวกเขาโดยเชื่อว่าอิสมาเอลต้องเสียใจการทำแบบนั้นแน่นอนดูเหมือนว่าอิสมาเอลจะตระหนักถึงอาการของเธอในระดับภาคที่2ได้โดยที่เธอจะจ้องมองไปที่ผิวน้ำและแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่มั่นคงหรอกหรือเปล่าแค่ไหนนะและสงสัยว่าเธอก็เหมือนกันหรือเปล่าเธอจำได้ว่าการเอาชีวิตรอดจากการโจมตีนั้นมันเจ็บปวดเสียนใดและเธอจะไม่ยอมแพ้กับการเรื่องนี้นอนและสงสัยว่าเธอนั้นกำลังยึดอะไรไว้ก่อนที่จะถูกออติสขัดหลังจากที่ถูกโจมตีเหล่าหนังเงือกบนเรือสำราญคนอื่นก็เลือกที่จะสอบสวนอิสมาเอลก็เลยปล่อยคนอื่นทำตามไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักครู่เธอก็ได้ตุตัวเองเตือนตัวเองอีกครั้งให้ฟังความรู้สึกของเธอจากคนบาปและเธอจะจ้องเย็นชากว่านี้เธอจะมีเป้าหมายเดียวและเธอไม่สามารถปล่อยให้อะไรเข้ามาขัดขวางทางของเธอได้และเธอก็ไม่สามารถล้มเหลวได้อีกครั้งเมื่อพวกเขาไปถึงโรงงานโลโบโตมี่คอร์ปอเรชั่นที่พังพินาศไปเรียบร้อยเธอก็เข้าไปโดยไม่ลังเลแม้จะดูไม่มั่นคงก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับสมาชิกของ LCCB ที่ต้องทนทุกข์จากผลกระทบของปาวานเธอได้เรียนรู้ว่ากิ่งก้านของคำนั้นสามารถกลับเยื่อหุ้มวานได้เมื่อความสงสัยของเธอได้รับการยืนยันจากลิมเธอก็มีความมั่นจะได้กิ่งนี้มาโดยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายใดๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้แค้นของเธอแล้วกันในตอนนั้นเองเธอก็โดนโจมตีจากนิ้วกลางหรือชื่อว่าลิคาโดพี่ใหญ่ของนิ้วกลางเพราะว่าฮีเคียมนั้นได้ไปขโมยคูปองของเขามาทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายตามมาทีหลังแม้ว่าจะชนะไม่ได้ก็ตามโดยมุ่งมั่นจะไม่ปล่อยเธอแก้แค้นเด็ดขาดขณะที่คนบาปจะพยายามอยู่แต่ว่านั่นแหละครับก็มีคนมาช่วยเธอนั่นคือผู้เฒ่าสีครามตันเต้ก็ได้นิมิตเกี่ยวกับปรารถนาแท้จริงของอิสมาเอลอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความปรารถนาที่เธอซ่อนจากคนอื่นไว้ในนิมิตนั้นอิสมาเอลตัวสั่นด้วยความอิ่มเอมใจเมื่อเธอดึงศพที่ขาดวินอย่างหนักของกัปตันขึ้นมาจากน้ำในเมื่อพบกับวานแล้วอิสมาเอลก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพกระทันหันอย่างรุนแรงเธอเริ่มห่าออกคำสั่งกับคนบาปอย่างอื่นๆน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความวิกลจริตและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งทำให้นายเต้สงสัยว่านี่คือเธอจริงๆหรือว่าเธอสูญเสียการควบคุมตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวเบื้องหลังของเธอนั้นเหรอจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันนะครับเอาล่ะคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอิสมาเอลเดิมทีเป็นพนักงานโต๊ะให้กับเนทของยูคอบมาก่อนที่จะออกมาและกลายเป็นกลาสีและผู้ให้บริการที่ดำเนินการภายในเขตของยูคอบเธอนั้นคุ้นเคยกับเกตเล็กเป็นอย่างมากด้วยสภาพแวดล้อมและกฎเกณฑ์ของมันเวลาที่เธออยู่ในทะเลจะไม่เป็นที่พอใจโดยถึงอ้างเองถึงกิริยารังเกียจของมือด่านฟ้าเหลือและอาหารอันไม่พึงประสงค์เลยก็ตามและจบลงด้วยหายนะเสมอกัปตันของเธอนำทีมเปร่าวานซึ่งเป็นหนึ่งใน5ภัยวัตแห่งทะเลสาบเกตเล็กแม้ว่าจะมีความเสี่ยงและเมื่อพวกเขาพบกับมันจริงๆสิ่งต่างก็เกิดข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วอิสมาเอลรอดมาได้เพราะถูกแขวนไว้บนลงศพของ
คิงเครกซึ่งทำให้เธอรอดมาได้และลอยตัวได้มาเรื่อยๆจนถึงฝั่งของท่าเรืออิสมาเอลเชื่อว่าตัวเองและกัปตันเป็นเพียงผู้รอดชีวิตจากซากวรหัสพังเท่านั้นโดยคนอื่นสันนิษฐานว่าถูกวานกินไปเรียบร้อยแล้วเธอก็เลยด่ากัปตันว่าไอ้เหี้ยนั่นแหละครับพอหลังจากเข้าไปในป่าของวานได้เหล่าคนบาปก็ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกย่อยโดยมนุษย์กึ่งสีซีดซึ่งบางส่วนจะเป็นลูกเรือเก่าของอิสมาเอลและนำโดยอดีตกัปตันของอิสมาเอลอาหับนั่นเองครับอาหับเลยเสนอข้อตกลงกับอิสมาเอลและคนบาปทั้งหมดช่วยให้เธอเข้าถึงใจกลางของปาวานได้นะและเธอจะปล่อยให้ตัวเองถูกอิสมาเอลสังหารเอาก็ได้กลุ่มคนบาปและอาหับก็เลยตกลงกันและแยกทางกันไปขณะสำรวจอยู่โดยคนบาปสังหารนักเงือกและความผิดปกติมากมายตลอดทางอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงแกนกลางหัวใจของสัตว์ร้ายครั้งหนึ่งปรากฏว่าอาหับเสียสละกลุ่มของเธอเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไปถึงหัวใจนั่นได้จากนั้นเธอก็เผยให้เห็นว่าเธอต้องการให้หัวของดันเต้ซึ่งมีกิ่งก้านทองคำอยู่ในนั้นเพื่อให้สามารถฆ่าปาวานได้เนื่องจากผลของการทำให้สีซีดทำให้เธอนั้นไม่สามารถโจมตีมันได้พวกคนบาปและอาหับก็เลยไฟกันครับถึงแม้จะถึงจุดสูงสุดแล้วความหลงใหลและความมุ่งมั่นของอาหับก็ปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งโดยอีจีโอที่ดูดซับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเธอและเสียสละพวกเขาเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองอิสมาเอลสามารถทำลายอาวุธของเธอได้แต่เกือบจะซี่เซียวก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากฮีคีฟในที่สุดเธอก็โน้มน้าวใจดันเต้ว่าจะไม่จัดการอาหับโดยตรงแต่จะเป็นรางวัลของเธอในการจัดการปาวานสีซีดเท่านั้นด้วยการพัฒนา EGO ของเธออย่างชั่วคราวอิสมาเอลก็เลยดึงหัวใจของปาวานออกมาได้โดยอ้างว่ามีกิ่งก้านทองคำอยู่ในนั้นเมื่อปรารถนาของเธอถูกปฏิเสธลงไปอาหับก็สุดลงและอิสมาเอลก็ไว้ชีวิตอาหับไว้เพื่อที่เธอจะได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องพิสูจน์บาปและความล้มเหลวของเธอต่อไปและต้องทนทุกข์ทรมานขณะที่สัตว์ร้ายก็ได้ล้มลงไปจู่ๆเชือกจากใครคนนี้นะขอดูดิชื่ออะไรนะพี่อินดิโก้มั้งปรากฏตัวขึ้นมาเป็นผ้ารางๆทำให้พวกเขาผ่านไปได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นก็กลับมาสู่เจอพวกหัวหน้าได้สำเร็จอิสมาเอลแสดงความตั้งใจที่จะอยู่กับพวกคนบาปจนถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันไปโดยตอนนี้เธอก็ได้พบจุดประสงค์แท้จริงนอกเหนือจากการแก้แค้นไปเรียบร้อยแล้วส่วนเครดิตอาหับรอดชีวิตมาได้และได้รับการช่วยเหลือจากเจ้คนหนึ่งนะครับโดยสัญญาว่าจะสังหารปาวานแน่นอนทุกความเป็นไปได้ที่ไม่มีสิ้นสุด